แขนขวาซิโนแวคฉีดกันตายแขนซ้ายชิโนฟาร์มดูงามสีขาขวาโมเดอร์นาก็เข่าทีขาซ้ายสปุกนิกวีมีพลังเฮ้ยมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่เกี่ยวกันหรอกครับแต่เกี่ยวกับเรื่องของการสักครับคุณผู้ชมครับกีฬาบาสเกตบอลโดยเฉพาะ NBA นักกีฬากว่า 70% ทำไมเขาถึงนิยมสักและเหตุผลอะไรวันนี้ไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบุ๋ยโชติวิทย์วัชรคุณครับผมเบนบุญชัยฤทธิปัญญาวงศ์ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการข่าวสนามทีสปอร์ตเวลาแบบนี้ครับพักครึ่งพักเบรก 9:00 นถึง 9:30 นเบรกวันเสาร์อาทิตย์ครับคุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเหมือนนั่งอยู่ข้างขอบสนามข้างสนามของกีฬาทุกๆชนิดเลยทีเดียวแบบเจาะลึกด้วยใช่ครับเพลโอ้วันนี้เหมาะกับเบนเลยวันนี้มาในกีฬาที่ผมชื่นชอบอีกแล้วโอ้โหโดยเฉพาะที่ได้พูดเลยนี่พี่นี่เต็มตัวพูดได้เลยอะไรครับพี่อะไรอ้าวรอยสักแน่วันนี้รอยสักนะครับของเราจะมาพูดเจาะลึกเข้าไปที่รอยสักของนักบาสเกตบอลที่มาที่ไปคุณผู้ชมครับเริ่มต้นจากรอยสักเนี่ยประวัติจริงๆการสักเนี่ยมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเขาสักสำหรับคนที่เป็นทาสหรือคนที่เป็นนักโทษหรืออาชญากรรมจะสักเขาจะสักที่หน้าสมัยรัชกาลที่4ท่านจะสักเขาเรียกว่าเหมือนกับสักตราแผ่นดินตรงนี้เหมือนคนที่โดนทำโทษนักโทษต่างๆเพื่อให้รู้ว่าแบบมันเริ่มจากการประจานเพราะว่าสักเสร็จแล้วปุ๊บมันจะทำให้รู้สึกว่าคนคนนี้ไปไหนก็เหมือนแบบไม่กล้าทำผิดอีกเป็นเหมือนการประจานไปเป็นสัญลักษณ์ติดตัวไปแต่บางวัฒนธรรมก็แตกต่างกันไปนะเริ่มต้นจากพวกเมารีอย่างเงี้ยสักตามความเชื่อหลังๆเราก็ได้รับวัฒนธรรมผสมผสานตามความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูบ้างเขาเชื่อว่ามีอิทธิพลมีผลต่อตัวคนสักอย่างเช่นของไทยก็จะเป็นอักขระโบราณสักยันต์5แถวแต่ส่วนใหญ่เขาจะมี3แถว5แถว2แถวไม่ค่อยมี2แถวทำไมแถวตอนนี้เขาไปทำมอนสารพัดจ้าหมดสักของนักกีฬาบาสเกตบอลกันพี่ครับผมคือต้องบอกว่าในนักบาสเกตบอลเนี่ยถ้าพี่ลองดูเนี่ยในแถบเอเชียหรือคนไทยด้วยกันก็จะมีไม่ค่อยเยอะรอยสักนะครับหมายถึงว่าเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แขนจะเพียงเก่าส่วนใหญ่คุณผู้ชมวันนี้เราจะมีการแบ่งประเภทการสักของนักบาสเกตบอลโดยเฉพาะ NBA จะมีแบบที่มาที่ไปแต่ว่าให้รู้ว่าเบนก็มีเหมือนกันใช่ครับคือสักเพราะว่าเป็นเล่นบาสหรือว่าสักเพราะได้แรงบันดาลใจหรือยังไงครับคือแน่นอนเราก็เรื่องนึงเราก็อาจจะมองว่าโหมันเท่ดีนะแต่ว่าที่บ้านก็ไม่ค่อยอยากให้สักเท่าไหร่แต่เราโตแล้วนะครับแล้วเราก็เหมือนวิเคราะห์หลายอย่างนะแล้วก็เป็นความเชื่อหนึ่งแล้วกันเราก็รู้สึกว่าสักเพื่อเป็นในของเราสักว่าอะไรสักว่าอะไรสักว่า born to be success wow. นี่เอาไม่ผลนะมันเหมือนแบบมันเหมือนฝังในเนื้อเราฝังไม่ได้จิตวิญญาณฝังในกระดูกเราเลยว่ามันเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จใช่ครับไม่ใช่แค่บาสเกตบอลทุกอย่างเลยทุกอย่างครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเภทของการสักของนักบาสเกตบอล NBA การสักเนี่ยผมเห็นอย่างเงี้ยผมสักทั้งตัวนะแต่จริงๆและเหนียวด้วยเอาไม่น่าเชื่อแขนขวานี่สักทรงองค์นารายณ์แขนซ้ายสักชาติราชสีห์ขาขวาหมึกสักพยัคฆีขาซ้ายสักหมีมีกำลังพระอุระสักพระโมคคลาพระควันปิตาสักอยู่ด้านหลังสีข้างลงอักขระณจังงังนภาฝังเล็กก้าเพชรตาแมวสบายใจแล้วสบายใจแล้วพี่ก่อนที่จะไปถึงเหตุผลการสักผมต้องบอกว่านักบาส NBA เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วประมาณ 70% เลยนะครับที่สักกันจริงๆเชื่อคุณผู้ชมเวลาดู NBA จะเห็นว่านักบาสเนี่ยสักทั้งผิวสีทั้งผิวสีผิวขาวสักหมดอย่างคุณผู้ชมครับครับคริสแอนเดอร์เซนนี่สักแบบนี้อันนี้เขาเรียกเบิร์ดแมนฉายาเขาสุดยอดแต่ถ้าเกิดรุ่นพี่นะครับเดนิสโรดแมนโอ้โหอันนี้เป็นต้นตำรับโคตรแรงมากเลยครับพี่แล้วพอไปดูจริงๆแล้วผู้ชมครับอย่างนักบาสแต่ละคนเนี่ยเขาที่มาที่ไปอย่างคนโดยเฉพาะคนผิวสีนะเขามาจากสลัมมาใช้คำว่าสลัมของต่างประเทศได้เลยเสี่ยงกับการติดยาเสพติดการที่เขาขึ้นมาได้นี่เหมือนหนึ่งว่าเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตอะไรประมาณนั้นเลยอย่างนี้ใช่ไหมต้องบอกว่ามันมีที่มาที่ไปครับพี่ในเรื่องของรอยสักของแต่ละคนขวานี่สักทรงองค์นารายณ์อ๋อไม่ใช่เรื่องมาไปดูเหตุผลของนักบาสเอ็นบีเอที่สักกันมีอยู่3ข้อครับพี่เฮ้ยแยกประเภทเลยนะแยกประเภทเลยผู้ชมจะได้ประโยชน์นะใช่ครับหลุยครับไปดูข้อแรกกันเลยครับ
แม้ว่าหลายคนจะมองว่า NBA นั้นคือแหล่งรวมตัวของเหล่าชายที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจที่ผู้เล่น NBA หลายคนสามารถลงเล่นเกมแบบเต็มสูบวิ่งขึ้นวิ่งลงได้เยียบๆ40นาทีต่อเกมบางก็ลงเล่นทั้งที่ยังป่วยหรือบาดเจ็บก็สามารถลงสนามได้แถมผลงานนั้นก็แทบจะไม่แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นักนี่คือความแข็งแกร่งทางด้านสุดยอดของร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงซึ่งการฝึกจิตและการเรียกความมั่นใจก็เหมือนกับเรือที่ต้องมีหางเสือไว้คอยนำทางดังนั้นผู้เล่นหลายคนจึงนิยมหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อให้คงเส้นคงวาและเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจให้มากขึ้นทำให้ผู้เล่นใน NBA หลายคนนั้นนิยมการสักถึงแม้ว่าสำหรับคนอื่นนั้นจะไม่มีความหมายแต่พวกเขารู้ดีว่าเมื่อมองไปที่รอยสักนี้แล้วมันจะหมายความถึงสิ่งใดเหตุผลข้อแรกของการมีรอยสักนั่นก็คือค่านิยม NBA นั้นมีสถิติที่น่าสนใจอย่างมากเกี่ยวกับเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือเครื่องหมายทางวัฒนธรรมที่เราเรียกว่ารอยสักโดยผู้เล่น NBA นั้นตามสถิติแล้วกว่า 60% จะมีรอยสักซึ่งผู้เล่นที่สักนั้นจะมีทั้งผิวขาวและผิวสีหรือแม้กระทั่งผู้เล่นจากต่างประเทศเราว่ากันตามสถิติแล้วทีมที่ผู้เล่นนั้นมีรอยสักมากที่สุดก็คือทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียที่มีผู้เล่นที่มีรอยสักอยู่ถึง 73% ส่วนทีมที่มีผู้เล่นที่มีรอยสักน้อยที่สุดก็คือชิคาโกบูลส์ที่มีเพียงแค่ 27% แต่ถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือแทบทุกทีมใน NBA นั้นต่างก็มีผู้เล่นที่มีรอยสักไม่ว่าจะเป็นรอยสักที่สวยงามรอยสักที่ต้องมีเพราะความเชื่อหรือแม้กระทั่งรอยสักที่ต้องมีเพราะความผูกพันยิ่งกับโลกยุคปัจจุบันนี้จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นรอยสักของเหล่านักบาสเกตบอล NBA นั้นเปรียบเสมือนเรื่องราวเล็กๆที่ได้รับความสนใจจากแฟนบาสไม่แพ้เรื่องราวของการแข่งขันเลยทีเดียวเรื่องนี้นั้นถูกยืนยันด้วยการจัดที่มีแฟนๆนั้นโหวตกันว่ารอยสักของนักบาสเกตบอลคนไหนที่สวยที่สุดและของใครนั้นที่น่ายี้ที่สุดจากจุดนี้เหมือนจะเป็นการเพิ่มค่านิยมเพราะว่าวงการกีฬาในยุคปัจจุบันนั้นแค่ความเก่งนั้นอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้วมูลค่าทางการตลาดของผู้เล่นแต่ละคนขึ้นอยู่กับการปรากฏตัวต่อหน้าสื่อหากพวกเขาทำตัวให้ขายได้แน่นอนว่ามันย่อมเป็นหนึ่งในข้อแตกต่างที่ทีมต่างๆนั้นเห็นว่าพวกเขาน่าลงทุนมากขึ้นเป็นเงาตามตัวรอยสักจะเกี่ยวกับความเก่งหรือไม่แท้จริงแล้วเรื่องนี้นั้นไม่มีใครสนใจหาคำตอบสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเหล่าผู้เล่นดังๆนั้นมีรอยสักแทบทุกคนซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นภาพจำไปแล้วว่าหากนักบาสเกตบอลคนหนึ่งมีรอยสักที่สวยงามก็ผ่านจะทำให้แฟนๆนั้นนึกไปเองว่าคนคนนี้นั้นเก่งอย่างแน่นอนชมไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าเข้ามือตาลิวต้องลิวตาตามเหมือนเป็นค่านิยมกันเลยทีเดียวอย่างผมเข้าวงการบันเทิงแต่ก่อนผมไม่มีสักนะพอเข้าวงการบันเทิงปุ๊บผมสักอ่ะนะเข้าวงการบันเทิงก็ต้องสักเหรอครับเอ้ยสักไม่เห็นดาราเขาต้องมีรอยสักกันพี่สักมังกรสักไปสักมานี่เหลือแค่เนี่ยหนวดมังกรเหลือแค่งูเขียวในนักบาสเนี่ยบางคนที่บอกว่าเป็นค่านิยมเนี่ยคือบางคนเข้ามาใน NBA นะครับครับยังไม่ค่อยมีรอยสักเลยอย่างเช่นลองโซบอลไงครับลองโซบอลนะครับวันนี้นี่เข้ามาตอนแรกๆนี่คือต้องบอกว่าไม่ค่อยมีรอยสักเท่าไหร่เลยเข้ามา 3-4 ปีตอนนี้ไปดูเขาครับเป็นไงครับคุณรอยสักแทบจะเต็มแล้วนี่จุดอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ฮิตที่สุดคือด้านแขนอ๋อใส่เสื้อกล้ามไงมันเห็นไงใส่เสื้อกล้ามมันจะเห็นอยู่แล้วแล้วเคาะมีแบบตัวเติมมีไหมมีเหมือนกันครับแต่ว่าแขนแล้วก็จะไปที่หลังส่วนใหญ่อ๋อแขนปุ๊บลามไปหลังหลังมาตัวมาขามาอะไรเต็มพักวันปิดตามีไหมไม่มีนะมีคอไหมมีคอส่วนใหญ่นักบ้านเขาสักคอไหมน้อยครับแต่เขามีบ้างเหมือนกันเออคริสแอนเดอร์สันเออคริสแอนเดอร์สันเนาะโอ้คุณผู้ชมครับแล้วก็จริงๆแล้วอย่างบาสไทยนี่เขานิยมสักไหมก็จะมีแต่ว่าไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเราเรื่องของค่านิยมเราอาจจะไม่ได้แบบคือปกติคนที่สักในเมืองไทยส่วนใหญ่เขาจะพ่อแม่ก็จะบอกอย่าสักนะลูกเพราะว่าจะรับราชการไม่ได้คนที่มีรอยสักจะรับเป็นข้าราชการไม่ได้เป็นตำรวจทหารเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้เกิดไปใส่แขนสั้นและเห็นอย่างนี้มันก็จะดูแบบเหมือนดูโหดนิดนึงเหมือนดูไม่เรียบร้อยอันนี้คือวัฒนธรรมนี่คือความคิดเอางี้คุณผู้ชมครับที่เรากำลังพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีถ้าบอกว่าเราโหลดความคิดไปแล้วเราก็จะคิดตามที่เราถูกโหลดไปนั่นแหละถ้าเกิดต่างประเทศอย่าง NBA สหรัฐอเมริกาเขาเปิดกว้างเลยเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องปกติอย่างเมืองไทยเบนขนาดเบนจะสักเองยังแอบพ่อแม่เลยที่บอกว่า พ่อแม่ไม่ชอบใช่ป่ะตรงแขนไม่ใช่ต้องไปข้างหลังเพื่อไม่ให้เห็นคือใช่ๆครับเพราะว่าถ้าใส่เสื้อกล้ามก็จะเห็นอย่างนักบาสคนนี้นี่นักบาสเป็นนักบาสหญิงที่ทำศูนย์พักคอยอ่ะพิมพ์ลิพายสักเต็มโอ้โหไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นักบาสแต่ว่าก็โอ้นะก็เชื่อว่าต่อไปคุณผู้ชมครับอย่างเช่นเรื่องของเข้าเมืองตะหลิวตะหลิวตามเป็นวัฒนธรรมขั้นยมของสังคมในกีฬาบาสเนี่ยนะครับแต่ว่าผมว่าต่อไปเนี่ยมีโอกาสเยอะผมเป็นลุงแล้วเนาะรุ่นลุงแล้ว46เนี่ยผมจะมองว่าคนที่สักเยอะ
เราจะคิดไปทางด้านลบมากกว่าด้านบวกแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นความคิดส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมครับแต่พอครบจริงคนที่สักอ่ะบางคนเขาน่ารักเขาจริงใจหรือบางคนเคยทำพลาดไปสุดท้ายแล้วเขากลับมาได้คือมันมักจะเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นชุดความคิดมากกว่าแต่ต่อไปมันจะดีขึ้นผมว่าแนวโน้มมันดีขึ้นบวกขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ผมไปดูเหตุผลข้อถัดไปของการสักการสักของนักบาส NBA ข้อที่2เหรอข้อที่2ครับยังมีอีกครับเอาสิไปดูสิลองไปดูนะข้อแรกตะหลิวนะใช่ครับข้อ2อาจจะเป็นตะหลิวก็ได้เหตุผลข้อที่2ก็คือการสักเพื่อรู้ที่มาชีวิตของนักบาส NBA ก็คือชีวิตในฝันของเหล่าหนุ่มอเมริกันทุกคนพวกเขามีรถมีบ้านหลังโตและมีเงินสดพร้อมใช้ทุกเมื่อและนี่คือสิทธิพิเศษของคนเก่งแต่อย่างไรก็ตามมันก็เหมือนดาบสองคมที่รวยล้นฟ้าก็ถึงข้าวจนได้หากไม่มีการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนักกีฬาหลายคนนั้นอาจจะร่ำรวยตอนที่ยังเล่นอยู่แต่พอแก่ตัวไปแล้วพวกเขากลับต้องตกอับและต้องเอาสมบัติเก่ามาขายกินนี่คือภาพที่มีให้เห็นประจำไม่เว้นแม้แต่นักกีฬาบาสเกตบอลเท่านั้นคาร์เมโลอันโทนีดาวดังของลีก NBA ที่เพิ่งออกจากพอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์เพื่อมา LA Lakers ก็ได้มีการสักบริเวณหัวไหล่ซ้ายซึ่งเป็นเครื่องหมาย WB ซึ่งละไม้คล้ายคลึงกับเครื่องหมายของ Warner Brothers ยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เมโลนั้นสักเป็น WB ก็คือเวสต์บัลติมอร์ซึ่งก็คือสถานที่ที่เมโลนั้นเติบโตขึ้นและเริ่มหัดบาสเกตบอลขึ้นมาซึ่งเมโลได้บอกว่าผมสักมันเพื่อที่จะระลึกถึงที่มาที่ผมกำเนิดและเรียนรู้เกมบาสเกตบอลมันเหมือนเครื่องเตือนความทรงจำของผมนั่นคือสิ่งที่คาร์เมโลอันโทนีนั้นกล่าวโดยในขณะที่เดเมียน ลิลลาร์ดการจ่ายของพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีรอยสักที่สวยงามและมีความหมายในเชิงที่ว่าบอกถึงจุดกำเนิดของตัวเองเช่นกันโดยเดเมียน ลิลลาร์ดนั้นเริ่มสักมาตั้งแต่ตอนเข้าลีกในตอนแรกนั้นเขาไม่ได้สักทั้งตัวเต็มแขนเหมือนในปัจจุบันแต่ลิลาดนั้นสักเป็นการเล่าเรื่องราวและเขาจะสักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่นั้นเจ้าตัวก็ได้บอกว่าแม้ว่าจะมีรอยสักเต็มร่างสักเพียงใดก็ตามแต่สิ่งที่ประทับใจและเพื่อบอกว่าตัวเองนั้นดังมาจากที่ไหนก็คือบริเวณตรงอกซึ่งลิลาดนั้นสักว่า Oakland Heart of the City ซึ่งลิลาดนั้นบอกว่าการที่เจ้าตัวนั้นสักแบบนี้เพราะว่าเขาเกิดที่เมืองนี้นอกจากนั้นลิลาดนั้นยังมีการสักบริเวณแขนซ้ายเป็นตัวอักษรที่มีข้อความในคัมภีร์ไบเบิลหน้าที่37ซึ่งเป็นการกระตุ้นตัวเองและปลูกฝังความซื่อสัตย์ให้กับตัวเองอีกด้วยซึ่งแม้ว่าลิลาดนั้นจะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เล่นที่มีรอยสักที่สักออกมาได้สวยมากแต่ก็มีอีกหลายคนที่มีรอยสักที่สวยงามจนถูกโหวตให้อยู่ในท็อป10อาทิเดอริกวิลเลียมอดีตผู้เล่นของทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์โดยวิลเลียมนั้นมีรอยสักบริเวณแขนที่ถูกโหวตว่าสวยมากซึ่งวิลเลียมนั้นสักรูปปั้นโรมันแล้วก็มีอีกรูปที่อิงตามเรื่องราวของพระเยซูด้วยรวมถึงดรีแอนเดรจอร์แดนเซ็นเตอร์ของ LA Lakers ที่หลายคนชมว่ารอยสักที่บริเวณแขนนั้นสวยงามมากซึ่งเจ้าตัวนั้นสักคำพูดของคุณปู่ที่สอนถึงการดำเนินชีวิตและมีการสักรูปตัว Hที่เป็นสัญลักษณ์ย่อของเมืองฮิวสตันเมืองที่เขาเกิดรวมถึงยังมีรูปสิงโตตัวใหญ่ที่จอร์แดนนั้นมีความเชื่อว่าสิงโตเป็นสัตว์ป่าที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเปรียบเหมือนลักษณะนิสัยการเล่นของเขานั่นเองทางด้านสตีเฟนอดัมเซ็นเตอร์ของเมมฟิสกริซลีย์ก็ไม่ต่างกันซึ่งแขนขวาของอดัมนั้นมีรอยสักคำว่าฟูนากี้ซึ่งเป็นชื่อกลางของเขาในภาษานิวซีแลนด์พร้อมสักเพิ่มตามความเชื่อของชนเผ่านิวซีแลนด์ประเทศบ้านเกิดของเขาซึ่งเป็นรอยสักเต็มบริเวณแขนขวาโดยอดัมได้บอกว่าคุณไม่เข้าใจความหมายของมันหรอกมันเป็นประเพณีในนิวซีแลนด์ฐานนิยมตามบ้านเกิดของผมที่ทุกคนนั้นเมื่อโตขึ้นจะมีการสักลักษณะนี้มันทำให้ผมระลึกถึงบ้านเกิดของผมได้อย่างดีเลยซึ่งอดัมบอกว่าพวกเขาเติบโตมาจากความยากจนและมีไม่น้อยที่โตมาจากสังคมที่อาจมีการสุ่มเสี่ยงต่อการเสียคนเพราะปืนยาเสพติดและอาชญากรรมซึ่งรอยสักเหล่านี้จะคอยย้ำเตือนใจพวกเขาว่าอย่าลืมว่าเรามาจากไหนและถ้าหากพวกเขานั้นมองมันและสามารถเข้าใจได้ว่าความลำบากในช่วงวัยเด็กที่ผ่านมานั้นเป็นเช่นไรพวกเขาจะใช้รอยสักนี้ห้ามไม่ให้ตัวเองนั้นเดินกลับไปบนเส้นทางเก่าเอาแล้วครับคุณผู้ชมนั่นคือเหตุผลข้อที่2ใช่ครับพี่เรียกว่าให้รู้ต้นกำเนิดที่มาที่มาของเรามาจากไหนครับต้องบอกว่าเพราะว่าพวกนักบาสเกตบอลเนี่ยของ NBA ครับส่วนใหญ่เขาเนี่ยเขาไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่ดีก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนผิวสีก็คือเขาก็อาจจะไม่ได้อยู่ในชุมชนแออัดมาจากสลัมมาจากอะไรนี้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไปอเมริกาจริงๆอ่ะ
จะเข้าใจอารมณ์นี้ครับคือเวลาที่เขาไม่เจริญจริงโคตรอันตรายมันต้องปักกระตินทีมันต้องเสี่ยงอันตรายเสี่ยงต่อวิถีชีวิตและเหมือนเป็นพลเมืองชั้น2ของเขาเลยทีเดียวโดยเฉพาะคนผิวสีหรือคนผิวดำเนี่ยแถวนั้นก็อาจจะมีเรื่องของยาเสพติดมีเรื่องของปืนมีเรื่องของอะไรที่มันแบบแล้วคนพวกนี้ใช้บาสเกตบอลเปลี่ยนชีวิตนี่เสื้อคุณโอ้นี่เลยนี่เดี๋ยวให้ถ่ายเดี๋ยวให้ถ่ายคนนี้เป็นใครนี่บาสเกตบอลในดวงใจพี่เดี๋ยวให้ดูเวลาเขาแข่งเขาจะตรงนี้อย่างนี้เลยพี่ใครแล้วคนนี้เด็กทาเขาอย่างนี้ใครเลบอนเจมเลยเจียบสุดยอดเลยคุณแล้วเขาเจ๋งมากนะเป็นตัวแทนของเมืองเลยผู้ชมทีมอะไรนะไม่ได้นะโอ้ใครไปพ่นอะไรตรงนี้คือก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่แรงทำอะไรแล้วก็ย้ายไปมาไอ้มิฮีทแล้วตอนนี้ไปอยู่เลเกอร์คุณผู้ชมอย่างเลบอนเจมส์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักบาสที่เรียกได้ว่าเก่งที่สุดระดับโลกในยุคสมัยนึงเลยเนาะตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่ใช่ป่ะก็ยังเรียกได้ว่าเบอร์หนึ่งก็ยังว่าได้หรือว่าบางคนก็อาจจะเริ่มมีสอดแทรกเข้ามาละเอาเริ่มต้นก่อนเลบอนเจมส์ที่บอกว่าเนี่ยบาสเกตบอลเชนไลฟ์เนี่ยเพราะว่าอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือเขาเล่นทีมแรกคือทีมคลิฟแลนด์ซึ่งคลิฟแลนด์คือกีฬาอะไรที่ผ่านคลิปแลนด์เมืองเขาไม่ได้เรื่องเลยแล้วพอมาเล่นบาสเกตบอลนี่เขามีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยมัธยมผมไปดูครับเลบอนเจมส์ผู้ชมมาจากสลัมและอาศัยบ้านเขาอยู่แล้วแบบแต่ก่อนเป็นนักอเมริกันฟุตบอลตัวสูงใหญ่แล้วก็พัฒนาเป็นแบบไปอยู่บ้านโค้ชที่เป็นนักบาสเกตบอลก็เลยไปฝึกด้วยทีแรกโค้ชเนี่ยให้เล่นกับลูกชายเขาที่เขาสอนลูกชายเขาเนี่ย1ต่อ1กันเลบอนเจมส์ไม่ได้เรื่องเลยผ่านไป1เดือนมีพัฒนาการที่ดีมากคือเค้าเรียกว่าปากกัดตินถีบเอาพละกำลังเป็นเค้าเรียกเอาข้อด้อยมาเป็นข้อจุดเด่นเป็นแรงผลักดันในชีวิตเค้าอ่ะและจนสุดท้ายเค้ามีชื่อเสียงตั้งแต่พอจบมัธยมนะท่านผู้ชมมีแต่คนอยากได้ตัวแย่งตัวเค้าเรียกว่าพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บก็บอกนั่งเครื่องบินเจ็ตเป็นว่าเล่นเลยเพื่อไปตามทีมต่างๆไปดูให้ดูเพื่อจีบแล้วเวลาจบมหาวิทยาลัยจบมัธยมเสร็จแล้วเนี่ยเชื่อไหมรองเท้ารีบอกมาจ้าง10ล้านเหรียญเอาเงินมาวางตรงหน้าเลยแล้วบอกว่าคุณผมให้คุณฟรีๆเลยคุณแค่รับปากผมว่าคุณจะไม่คุยกับ Nike กับ Adidas แค่ไม่คุยได้10ล้านเหรียญครับผมเลบอนเจมส์บอกอ้าวถ้าอย่างนั้นเอ้ยทำไมได้เงินเยอะงั้นฉันยังไม่รับดีกว่าฉันขอลองไปคุยก่อนสุดท้ายได้จาก Nike 90ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมบาสเกตบอลเชนไลฟ์ใช่ครับแล้วก็ยังมีนักบาสอย่างนี้อีกหลายคนเลยนะครับแล้วเลบอนเจมส์เขาสักอะไรเขาสักที่มาของเขาว่าอะไรอ่ะต้องบอกว่ามันเป็นที่มาของเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งใช่พาไปดูอีกเหตุผลข้อสุดท้ายที่นักบาสเอเมียนเขาชอบสักกันไปดูครับคุณผู้ชมครับก่อนไปผมจะมีเมจิกไปครับเหตุผลข้อที่3ก็คือการสักเพื่อบอกที่ที่จะไปซึ่งอดีตที่มาก็คือแหล่งสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญแต่ปัจจุบันและที่ที่จะไปในอนาคตก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนี่คือสิ่งที่นักบาสเกตบอล NBA หลายคนใช้รอยสักนี้เพื่อบอกว่าพวกเขานั้นสู้ตายมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อใครเรื่องนี้ก็เป็นผลซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของ NBA ในขณะนี้อย่างเลบรอนเจมส์ของลอสแอนเจลิสเลเกอร์ที่มีรอยสักมากมายซึ่งโดยเมื่อนับแล้วเจ้าตัวมีรอยสักถึง42รอยสักทั่วร่างกายซึ่งเป็นการทยอยสักตั้งแต่ช่วงที่เริ่มเล่นบาสส่วนหนึ่งก็เพื่อเตือนใจและเพื่อครอบครัวด้วยรอยสักในร่างกายของเลบรอนเจมส์นั้นมีมากมายถึงขนาดทำให้สื่อต่างๆนั้นขอเจ้าตัวเปิดเผยที่มาที่ไปและโชว์กันให้เห็นไปเลยซึ่งนับว่าแต่ละแห่งนั้นมีความหมายมากเริ่มตั้งแต่คำว่าชูเซนวันซึ่งคำนี้นั้นเมื่อนิตยสารสปอร์ตอิลลัสเตรเต็ดได้ขนานนามฉายานี้ให้กับเขาเลบรอนเจมส์ในตอนนั้นเรียนอยู่มัธยมจึงไม่รอช้าเขาได้ไปสักเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงถึงความองอาจของฉายานี้และเมื่อสักบริเวณแขนขวาของเลบรอนเจมส์ได้มีการสักกับคำว่า Kings James ซึ่งเลบรอนบอกว่าคำนี้มีความหมายกับเขามากเพราะว่าเมื่อตอนเข้าลีกใหม่ๆฉายานี้นั้นสื่อเป็นคนเรียกเขาและเจ้าตัวก็เลยชอบจนเอาคำนี้ไว้บนแขนขวาของเขารวมถึงยังเอาไปเป็น Username ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอีกด้วยและเมื่อลูกชายของเลบรอนนั้นถือกำเนิดขึ้นเจ้าตัวต้องการรำลึกถึงความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกจึงได้สักคำว่า Prince James ไว้ตรงบริเวณข้อมือซ้ายอีกด้วยและตัวของเขานั้นยังมีการสักชื่อคุณแม่ Gloria James ไว้ตรงบริเวณเหนือหัวสิงโตอีกเพื่อระลึกถึงคุณแม่ของเขาที่คอยผลักดันและคอยช่วยเหลือประคับประคองเขาจนมาเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นด้วยความที่รักครอบครัว
เลบรอนเจมส์ได้มีการสักคำว่า Family และคำว่า Royalty เอาไว้ตรงบริเวณท้องด้านขวาและด้านซ้ายซึ่งเลบรอนได้บอกว่าชีวิตของผมนั้นมีเพื่อครอบครัวและลูกๆโดยเลบรอนเจมส์นั้นกล่าวถึงการสักชื่อลูกชื่อแม่และความรักของเขาที่มีต่อครอบครัวแถมตัวของเขานั้นยังมีการสักเพื่อบ่งบอกบ้านเกิดของเขาและปีที่เกิดโดยมีการสักคำว่าแอครอนและเอสติเบต1984ไว้ตรงบริเวณไหล่ทั้งสองข้างเพื่อระลึกถึงถิ่นกำเนิดของเขาอีกด้วยด้วยเรื่องราวที่กว่าจะมาเป็นลวดลายบนเรือนร่างถือได้ว่าเลบรอนเจมส์นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีรอยสักของเขานั้นเป็นงานศิลปะและมีที่มาที่ไปที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อครอบครัวความรักที่มีต่อลูกๆและความเคารพตัวเองนอกจากนี้ยังมีมอนเต้เอลิสอดีตเพื่อนของอินเดียนาเพเซอร์ที่สักรูปต้นไม้เต็มบริเวณหน้าอกและท้องรวมถึงยังสักรูปหัวของลูกชายไว้บนบริเวณอกซ้ายซึ่งหลายคนมองว่าเหมือนลูกชายนั้นคือผลไม้ของต้นไม้ต้นนั้นและนอกจากนั้นมาคีฟและมาคัสมอริสสองพี่น้องฝาแฝดก็เช่นเดียวกันซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นพี่น้องฝาแฝดที่สนิทและรักกันมากเล่นบาสมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเรียนโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่จำความได้และเมื่อมาอยู่ NBA ในช่วงแรกทั้งคู่ก็ต่างเล่นฟีนิกซ์ซันทีมเดียวกันอีกด้วยความที่ทั้งคู่นั้นเป็นพี่น้องที่รักกันมากมาคีฟและมาคาสนั้นจึงได้เริ่มมีการสักจากช่างคนเดียวกันวันเดียวกันและลายเดียวกันทั้งหมดจนแทบจะเรียกได้ว่าเกินกว่า 90% นั้นการสักที่ทั้งคู่สักนั้นจะเป็นลวดลายเดียวกันซึ่งทั้งคู่ได้บอกว่าเราทั้งคู่นั้นเป็นพี่น้องกันอยู่ด้วยกันมาทำอะไรเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยซึ่งมาคาสันบอกว่ามีการสักคำว่า a gift from God หรือของขวัญจากพระเจ้าด้วยรวมถึงยังมีการสักคำว่า FOE ที่ย่อมาจาก Family is Everything ที่ทำให้ทั้งคู่นั้นให้ความสำคัญกับครอบครัวมาเป็นอันดับแรกนอกจากหน้าตาที่เหมือนกันรอยสักก็ยังเหมือนกันอีกด้วยซึ่งพวกเขานั้นชื่อเหลือเกินว่าหากทั้งคู่นั้นสลับทีมกันหลายคนอาจจะมองไม่ออกกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วสเตฟเฟนเคอร์รีซาดังของลีกจากทีม Golden State Warrior ก็ได้มีการสักรอยสักอักษร A บริเวณนิ้วนางข้างซ้ายเพื่อนึกถึงการใช้ชีวิตคู่กับอเยชาเคอร์รีภรรยาของเขาซึ่งตัวตนของอเยชานั้นนอกจากมีรอยสักที่แมทกันโดยให้ความหมายเหมือนกันอีกต่างหากโดยเขาบอกว่าชีวิตคู่ของเรานั้นจะไม่มีวันล้มเหลวจากรายชื่อที่กล่าวไปดังข้างต้นจะเห็นได้ว่ารอยสักของพวกเขานั้นแม้ว่าจะต่างลวดลายกันก็ตามแต่ก็มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือจงอย่าลืมว่าทำทุกวันนี้เพื่อใครเอาละครับคุณผู้ชมนั่นคือเหตุผล3เหตุผลหลักๆใช่ครับใช่ไหมที่เราจัดไปเนาะอย่างของเลบรอนเจมส์ที่บอกเมื่อกี้คือชุดเส้นบังโอ้โหคือตัวเลือกอันดับหนึ่งเขาสักอันนี้อีกคิงเจมส์คิงเจมส์คือหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าที่สักต้องที่ที่ต้องการจะไปเนี่ยอันนี้สำคัญนะคุณสักข้างหลังเขียนว่าอะไร Born to be success มันมีผลไหมแบบเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จมีผลใช่ครับคือผมก็จะมีความรู้สึกอยู่ในใจว่าแบบเฮ้ยเราเวลาเราทำอะไรแล้วมันแบบมีอุปสรรคมีอะไรเฮ้ยไม่ได้เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราต้องทำให้ได้ไอ้เวลาสักแล้วหลักจิตวิทยานะคือมนุษย์อ่ะไม่ได้จำเป็นข้อมูลมนุษย์จำเป็นความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาคนสักเอาข้อความมาใส่กับความรู้สึกมันเลยจำได้เพราะเวลาอาจสมมติเบนต้องการคำว่า born to be success เกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จเวลาสักมันเจ็บไหมเจ็บครับผมคือมันมีความรู้สึกจำย้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 ำมันนั่นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ครับมันต้องจำย้ำย้ำเข้าไปเออแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเวลาท้อใจมันยังไงนะครับเราก็ต้องคิดถึงว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราทำอยู่มันคืออะไรแล้วเราก็ต้องเหมือนทำให้มันสำเร็จให้ได้อย่างโรบอนเจมเนี่ยเขาต้องสักเงี้ยอ่ะชุดเส้นวันตัวเลือกอันดับหนึ่งแล้วเขาเป็นโอ้โหทุกวันนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งมาตลอดอายุ36เลยไม่ต้องพูดถึงมูลค่าการตลาดอะไรในชีวิตเขามหาศาลมากและผมเชื่อว่าสิ่งอันนี้สิ่งนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมจะต้องไปสักนะครับแค่เป็นไอเดียเฉยๆว่าทำอะไรทำให้จริงพี่บ๊วยคือจะมีอีกเหตุผลนึงที่นอกเหนือจากนั้นอีกนะครับผมนอกจากสามอันนี้คือก็คือสักเพราะอยากจะสักถูกทุกข้อมันถูกทุกข้อสักเพราะอยากจะสักเรื่องของฉันหรือนี่ดีอังเดรจอร์แดนคุณผู้ชมครับโอ้อันนี้บินมาสักอาจารย์หนูจ้าเดี๋ยวมาสักลูกกับลูกอาจารย์หนูมาสักที่ประเทศไทยเลยสักยันไม่เกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณแต่รู้สึกว่าชอบลักษณะแบบสะสมรอยสักเป็นแบบว่า
ยัน5แถวของประเทศไทยใช่ครับนั่นคือเหตุผลคุณผู้ชมครับหลักๆ3ข้อแถมอีก1ข้อกันเขาเรียกว่ากันถูกทุกข้อ ถูกทุกข้อสักเพราะอยากจะสักสักอะไรก็ได้เออมากันเถอะเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับการทำอะไรก็ตามนะครับถ้าเราใส่ความหมายลงไปในนั้นทุกการกระทำเราใส่ความหมายแล้วเพื่อใครสักคนหนึ่งเพื่อคนที่เรารักเพื่อลูกเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อประเทศชาติหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นงานที่เราทำอยู่การกระทำที่เราการกระทำที่เราทำอยู่มันจะมีความหมายต่อชีวิตขึ้นมาทันทีจริงๆครับผมใช่ไหมอย่างรายการของเราเนี่ยเรามองว่าข้างสนามทีสปอร์ตคือรายการที่คุณผู้ชมชมแล้วได้แรงบันดาลใจอย่างน้อยๆเนี่ยเข้าไปดูคลิปต่อไปดูลักษณะของนักกีฬาที่เรานำเสนอหรือกีฬาชนิดนั้นๆเหมือนไปนั่งอยู่ข้างสนามคุณผู้ชมได้ชมปุ๊บคุณผู้ชมจะได้หัวใจอันเป็นหัวใจของกีฬานั้นๆแล้วมันจะฝังอยู่ตัวเองแล้วคุณผู้ชมจะมีหัวใจนักกีฬาครับผมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสิ่งที่เราฝากไว้คือนั่นคือคิดว่าหน้าที่ของเราเลยทำงานกันเต็มที่ครับผู้ชมครับรายการเราเต็มที่ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับคุณผู้ชม 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะครับข้างสนาม T Sport ที่นี่ที่เดียวกับ T Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับเจอกันครับสวัสดีครับที่ทำศูนย์พักคอยอ่ะพิมพ์ลิพายสักเต็มโอ้โหไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้ลำบากแต่ว่าหัวนะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดถึงคุณเองครับโอ้สวัสดีครับขอบคุณค่ะโอ้สาธุเลยครับขอบคุณนะคะนี่คุณเป็นนักบาสหรือเปล่าครับมีรอยสักเนี่ยครับแต่พี่ทำเป็นนักบาสเหรอไม่ใช่กันเลยเอ้ยขอบคุณครับเป็นไงล่ะพูดถึงพี่มิพายพี่มิพายก็มาเอาองุ่นมาให้ด้วยเหมือนว่าเขาว่าเราเรื่องเยอะอย่ามาองุ่นได้ไหมเม็ดเยอะคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดถึงคุณเองครับโอ้สวัสดีครับโอ้สาธุเลยครับขอบคุณนะคะนี่คุณเป็นนักบาสหรือเปล่าครับมีรอยสักเนี่ยครับแต่พี่ทำเป็นนักบาสเหรอไม่ใช่กันเลยเอ้ยขอบคุณครับเป็นไงล่ะพูดถึงพี่มิพายพี่มิพายก็มาเอาองุ่นมาให้ด้วยเหมือนว่าเขาว่าเราเรื่องเยอะอย่ามาองุ่นได้ไหมเม็ดเยอะ